มิสเตอร์รอบรู้รอบรู้ไปทุกเรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลคลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจทีเดียวครับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัลกำหนดพื้นที่เป้าหมายใน2จังหวัดคือเชียงใหม่และภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและสำหรับกิจการเป้าหมายได้แก่1ซอฟต์แวร์เช่น Embedded Software Digital Content 2 Cloud Service 3 Data Center 4 Software Park 5 Movie Town และ6การสร้างภาพยนตร์ไทยและการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ท่านที่ลงทุนในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์นี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเช่นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล8ปีและลดหย่อนร้อยละ50เพิ่มเติมอีก5ปีแต่ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี59และต้องมีรายได้ครั้งแรกภายในสิ้นปี2560นี้นะครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI